มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรหนุ่มกรรชัยพูดถึงเรื่องน้องชมพู่นะคะเรียกว่าคดีของนายไซพลวิภาที่เป็นคดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะล่าสุดค่ะเพจอย่าหาธรรมได้โพสต์ข้อความระบุว่ากรรชัยนัมเบอร์วันตลอดเพราะสิ่งที่เรารู้กันมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือว่าอะไรมันแค่ 20%อีก 80% ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วและเราไปดูกันในศาลเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมเอาไว้หนุ่มกรรชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันคันเหตุการณ์นะคะถึงข่าวใหญ่กรณีของลุงพลนอกจากพูดเรื่องคดีแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อรวมไปถึงเรื่องที่ป้าแตนหรือว่าทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกรรชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีการวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบว่าผมที่ถูกตัดออกจากศีรษะของน้องชมพู่ซึ่งไปตกในรถของลุงพลนั้นเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโครตรอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวของน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวของน้องมา36เส้นนั้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถของลุงพลก็คือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือว่าเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีนี้เป็นวิธีไมโตคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกรรชัยนะคะกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งฝั่งของลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ว่าทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มเองก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมนึงถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วนะความคิดส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ 3-4 เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจจันกันมากถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายอย่างแน่นอนกับเรื่องแบบนี้เพราะสิ่งที่เราเองรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือว่าอะไรมันแค่ 20% อีก 80% ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในศาลเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือว่าใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ